สวัสดีครับทุกคนวันนี้ PK กลับมาอยู่ที่สนามบินโจฮันเนสเบิร์กแล้วนะซึ่งวันนี้ Kenya Airways เนี่ยให้ใช้เราเป็นของ South Africa Airways นะเราเนี่ยค่อนข้างกว้างนะก็คือเราจะต้องเดินเข้าไปลึกเลยก็คือเป็นแบบปลาเลยก็คือมีให้คุณเลือกเยอะแยะไปหมดfacility ก็คือมีครบในส่วนของทั้งห้องน้ำห้องอาบน้ำมั่นใจว่าถึงไม่ได้เข้าไปดูข้างในเนี่ยจากบรรยากาศภายนอกอ่ะก็คือรู้ได้แล้วว่าโซนห้องอาบน้ำอ่ะดูแลมาเห่าแน่นอนสวัสดีครับทุกคนวันนี้ PK กลับมาอยู่ที่สนามบินโจฮันเนสเบิร์กแล้วนะเฮ้ยจำชื่อไม่ได้ Oliver Tambo International Airport วันนี้เรากลับมาบินกับสายการบิน Kenya Airways นะจากโจฮันเนสเบิร์กไปไนโรบีแล้วก็ไนโรบีกลับไปกรุงเทพแล้วเลยก็ได้สิทธิ์มาใช้ในส่วนของเลาของ Kenya Airways ซึ่งวันนี้ Kenya Airways เนี่ยให้ใช้เลาเป็นของ South Africa Airways นะจะเป็นเลาใหญ่ของ Star Alliance ซึ่งสายการบินของ Star Alliance เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะลงที่นี่หมดเลยนะก็มีตั้งแต่อะไรบ้างล่ะที่เขาลงกันที่นี่มีEthiopian Airways Airlines โอเคเป็นอะไรลงที่นี่ United มั้งที่ลงที่นี่ด้วยแล้วก็ส่วนสวิสกับลูฟันซ่าเนี่ยเหมือนจะเข้าอีกเลาหนึ่งนะเลาแอสปายแต่ที่นี่ก็ถือว่าเป็นเลาใหญ่ของสายแอนเลยนะตรงนี้ก็เดี๋ยวไปดูข้างในกันว่าเขามีอะไรบ้างนะบอกได้เลยว่าเลาใหญ่มากทีนี้เราก็จะเดินเข้ามาข้างในครับก็จะเห็นได้ว่าเขาก็จะเขียนไว้ว่ามีสายการบินอะไรที่เข้าบ้างก็จะมีเป็นของ Star Alliance เนี่ยเข้าได้แน่นอนแล้วก็จะมีห้อยมาเป็น Kenya Airways ตรงนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆบิน Kenya Airways ชั้นธุรกิจขากลับจากที่โจฮันเนสเบิร์กก็จะได้เข้าเราตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นทางเดินเข้าไปแล้วเราเนี่ยค่อนข้างกว้างนะก็คือเราจะต้องเดินเข้าไปลึกเลยก็จะผ่านโซนดู Quiet Luxury เนาะดูแบบหรูหราหรูหราจริงต้องเดินแบบสักพักเลยอ่ะจะเข้ามาอันนี้ก็จะเข้ามาโซนแรกนะก็จะมีโซนต่างๆที่แยกกันชัดเจนเดี๋ยวเรามาแวะกันตรงนี้นิดนึงว่าเขามีอะไรบอกตรงนี้บ้างนะก็จะมีในส่วนของถ้าเดินไปทางนู้นก็จะเป็น meeting suite ไฟโซนใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของบาร์อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นก่อนว่ามันจะไม่ค่อยมีคนนะเพราะมันจะค่อนข้างเงียบไปนี่ก็จะเป็นห้องแบบนี้ให้เลยสมมุติว่ามากับเพื่อนๆใช่ปะแล้วก็มานั่งกัน 4-5 คนอะไรเงี้ยตรงนี้ได้แบบเมามอยอะไรเงี้ยดีแบบนี่ก็น่าจะเป็นอีกไม่กี่เลาที่รู้สึกประทับใจในเรื่องของบรรยากาศภายในเลานะเพราะมันเงียบมันดูสะอาดตามันดูกว้างขวางอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําแล้วก็ห้องอาบน้ํานะซึ่งถ้าต้องการจะอาบน้ําคือมาไปอาบน้ําที่นี่ได้ส่วนห้องน้ําก็จะอยู่ตรงนี้เลยเราไม่ขอเข้าไปข้างในละกันเพราะวันนี้เราไม่อาบน้ำอันนี้ก็จะเป็น in case ว่าอยู่จะแบบคุยงานกันใช่ไหมแบบเงียบๆอ่ะคุยกันแบบไม่ได้เป็นงานจริงจังขนาดนั้นมาตรงนี้ก็ได้มีโซนแบบในหลืบอะไรเงี้ยเยอะชอบอันนี้จะเป็นอีกมุมนึงถ้าอยู่ต้องการจะประชุมแบบออกรถออกชาติอาจจะถึงขั้นวิดีโอคอลคุยกันอะไรเนี่ยมาใช้ห้องตรงนี้ได้นะเป็น meeting suite 1 suite 2มีเครื่องชงกาแฟตรงนี้ด้วยก็คือเขาก็ทำเลาออกมาได้ใหญ่เพื่อแบบรองรับคนเยอะมากเพราะก็ต้องบอกว่าสไตล์แอร์มันก็เป็นค่ายใหญ่เนาะเขาก็ต้องแบบรองรับหลายคนเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูในส่วนของบาร์แอลกอฮอล์บาร์แล้วก็ไปดูรายอาหารนิดนึงนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้พาดูอาหารเยอะเพราะเมื่อกี้ไปเช็คมาแล้วแหละแล้วก็ถ่ายรูปไว้เรียบร้อยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้เพราะว่าอาหารเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ถูกปากคนไทยอย่างเราเลยนะเพราะมันแบบมันกินยากแต่คนบางคนอาจจะชอบก็ได้แบบมันมีชีสมีสลัดอะไรอย่างเงี้ยคือคนอาจจะชอบแต่ว่าสำหรับเราคือมันไม่ได้เลยส่วนนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่ทุกคนน่าจะแบบว่าชอบกันมากที่สุดนะเดี๋ยวจะทำให้ดูฮะก็คือเป็นแบบบาร์เลยก็คือมีให้คุณเลือกเยอะแยะไปหมดนะตั้งแต่เบียร์อะไรเงี้ยไปจนถึงแชมเปญไปจนถึงไวน์ไปจนถึงวอดก้าอะไรเงี้ยคือมีหมดเลยถามว่าเราเลือกอะไร
ของเราก็คือโกโก้เย็นเพราะว่าพอมาคนเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้มีฟิลอยากจะนั่งดื่มนึกออกว่าเออถ้ามากับเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็คงจะแบบเออหน้าแบบนั่งมาดื่มกันคุยกันอย่างนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเฉยๆนี่บรรยากาศภายในเรานะมันกว้างตรงนี้ยังกว้างเลยอันนี้ก็จะเป็นลายของไม่รู้ของหวานหรือของข้าวอ่ะส่วนนี้อะไรของหวานแน่นอนหน้าตาดูน่าทานมากนะแล้วมันแบบแล้วมันดูขาวสะอาดอ่ะมันต้องตาโดนใจวิวก็ดีอ่ะได้มาสต็อปบินวิวตรงนี้พอดีเลยนี่ใส่กันบินจากแองโกลาแอร์ไลน์นี่ไม่ค่อยจะได้เห็นเนาะใส่กันบินแบบนี้ต้องมาแอฟริกาถึงจะได้เห็นจริงๆอาจจะมีเอธิโอเปียจอดอยู่แต่ว่าออกไปแล้วแล้วก็ฝั่งนู้นมี British Airways จอดอยู่นะ British Airways เนี่ยจะใช้อีกเลาส์นึงแต่ไม่ได้แชร์นะไม่ได้แชร์กับสายการบิน One World ก็จะมีเลาส์ของไม่ใช่ใช้เลาส์ของเขาก็คืออย่างกาตาร์อย่างเงี้ยก็ใช้อีกเลาส์นึง British Airways ใช้อีกเลาส์นึงไม่ได้รวมกันเพราะก็อาจจะเป็น policy ของ British เองเขาไม่อยากจะแชร์เลยนะก็ไม่รู้เขาจะอยู่แบบเป็นเครือเดียวกันทำไมเป็นเครือเดียวกันแต่ไม่ค่อยแชร์กันก็แปลกอยู่เหมือนกันดูดิลายเนี่ยเดี๋ยวอัพรูปอาหารขึ้นให้เพราะว่าไม่ได้คิดเกลียดคือแบบรู้สึกเกรงใจแต่เรามาคนเดียวแล้วแบบเดินไปเปิดรายอาหารดูอะไรเงี้ยแล้วมันไม่มีเพื่อนแบบไปยืนคอยเลือกด้วยกันอะไรเงี้ยเนาะมันก็เขินๆนิดนึงแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องอาหารถ้าเกิดใครได้ดูโชโลโกโก้เล้าที่เราไปรีวิวมาก่อนหน้านี้บอกได้เลยว่าเล้านั้นอะอาหารสำหรับเราถูกปากมากกว่าแต่ว่าไอ้เรื่องลายเครื่องดื่มที่นี่จัดเต็มจัดเต็มกว่านะถ้าสมมติว่าใครมีสิทธิ์เข้าได้2เล้าเลยก็ใครชอบดื่มแอลกอฮอล์ให้มาเล้าของ South African Airways นะส่วนใครชอบทานอาหารแบบสไตล์ทานง่ายๆถูกปากคนเอเชียเนี่ยท่านให้ไปโชโลโกโร่เล้ามากกว่าก็จะขอสรุปในส่วนของเลาส์ของ South African Airways นะก็คือว่าเป็นเลาส์ของ Star Alliance ส่วนใหญ่มาใช้ที่นี่รวมถึงสายการบินเคนยา Airways ด้วยใช้ที่นี่นะสนามบินโจฮันเนสเบิร์กเนาะแล้วก็ facility ก็คือมีครบในส่วนของทั้งห้องน้ำห้องอาบน้ำนะและมั่นใจว่าถึงไม่ได้เข้าไปดูข้างในเนี่ยจากบรรยากาศภายนอกอ่ะก็คือรู้ได้แล้วว่าห้องอาบน้ำอ่ะรู้แล้วมาเห่าแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนรายอาหารก็คือจัดเต็มในส่วนของทั้งอาหารของคาวของหวานแล้วก็มีส่วนแอลกอฮอล์บาร์ด้วยนะก็คือสำหรับใครที่ชอบนี่คือถูกใจแน่นอนแต่เรื่องของอาหารก็คือติดไว้นิดนึงของหวานถูกปากคนไทยแต่ว่าของคาวไม่ใช่สำหรับเรานะอาจจะไม่ถูกปากแต่ก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะชอบกินแนวนี้ก็ได้แนวสลัดแนวแบบพริกย่างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียบระหว่างเล้าของ South African Airways กับเล้าของโชโกโลโลที่นี่ในส่วนของแอลกอฮอล์เล้าของ South African Airways ชนะเลยแต่ว่าในส่วนของอาหารนี่ขอให้เป็นโชโลโกโลดีกว่าของคาวนะของคาวของหวานที่นี่ดีกว่าอันนี้ก็จะลงเป็นในส่วนของเด็กนั่งเล้านะเป็น EP เท่าไหร่ก็เราติดตามกันดูแล้วก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ TK ด้วยเดี๋ยวจะไปรีวิวเล้าต่างๆทั่วทุกมุมโลกที่ความสามารถของเราไปถึงเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย